พุทศาสนิกชนในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตเข้าร่วมปล่อยโค9ตัวสร้างมหากุศลใหญ่ร่วมกันในพิธีเปิดงานเจริญพระพุทธมนต์มหากุศลใหญ่ไถ่ชีวิตโคและปล่อยสัปสัตกว่าล้านชีวิตเพื่อมอบให้กับโครงการธนาคารโคเพื่อการเกษตรตามพระราชดำริจังหวัดสุราษฎร์ธานีที่บริเวณปลายแหลมสะพานหินอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตได้มีการเปิดงานพิธีเจริญพระพุทธมนต์มหากุศลใหญ่ไถ่ชีวิตโคและปล่อยสัปสัตกว่าล้านชีวิตโดยมีนายประเจยียดอักษรธรรมกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการเปิดงานนายอัตพร ผงหยกที่ปรึกษาศูนย์ปฏิบัติธรรมจังหวัดภูเก็ตนางสาวสมใจสุวรรณสุภพ,พ,พนา,นาย,ยน,น,าน,พนายก,าววทายยกเทศมนตรีนครภูเก็ตนายกีธาโชควิทพิพัฒนายกเทศมนตรีตำบนวิชิตประธานมูลนิธิกุศลธรรมจังหวัดภูเก็ตคณะกรรมการจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนตลอดจนพุทธศาสนิกชนในจังหวัดภูเก็ตเข้าร่วมนายประเจียดอักษรธรรมกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตกล่าวว่าการจัดงานในครั้งนี้เป็นกิจกรรมที่ดำเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีและครั้งนี้จะเป็นครั้งที่8เพราะได้เล็งเห็น ถึงความสําคัญของการสืบสารประเพณีอันดีงามของพุทธศาสนิกชนในเรื่องการสั่งสมบุญด้วยการให้ชีวิตสัตว์เป็นทานซึ่งถือเป็นการร่วมใจรวมบุญรวมพลังบุญในช่วงสุดท้ายของปี2558ที่กําลังจะผ่านไปอีกทั้งเป็นการส่งต่อพลังใจให้กับตนเอง ถือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่น่าชื่นชมน่าอนุมโมทนาและเป็นสุริมงคลแก่ผู้เข้าร่วมงานและจังหวัดภูเก็ตด้วยโดยการไถ่ยชีวิตโคในครั้งนี้ได้มอบให้กับโครงการธนาคารโคเพื่อการเกษตรตามพระราชดำริจังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ทางการเกษตรต่อไป ทางด้านนายสมจิตหนูสีดำในฐานะตัวแทนรับมอบโคได้ให้สัตว์ปฏิญาณตนแก่ผู้ร่วมงาน3ข้อคือ 1. จะเลี้ยงดูโคที่ได้รับไปเป็นอย่างดีสเสมือนโคของตนเอง 2. จะไม่ฆ่าไม่ขายไม่ให้ผู้อื่นเช่าไม่ทำนิติกรรมใดๆหรือมอบโคให้ผู้อื่นโดยเด็ดขาดและจะเลี้ยงดูจนกว่าจะหมดอายุไขและ3จะเลี้ยงดูรักษาโคเป็นอย่างดีโดยดูแลให้อาหารการสุขาพิบาลการป้องกันโรคและการ สมพันธ์ให้เป็นไปตามคําแนะนําของเจ้าหน้าที่กรมปรศุสัตว์อย่างเคร่งครัดเพื่อให้โคเหล่านี้มีความสุขกับการใช้ชีวิตอยู่กับธรรมชาติและงานเกษตรกรรมนอกจากนี้ยังได้ปล่อยนกจํานวน100ตัวและปูม้า50,000ตัวอีกทั้งกุ้งนับล้านตัว